นคู่นี้เอมมี่สิเผลอแป๊บเดียวก็แต่งงานมา3ปีแล้วนะคะยังไม่นับที่จับมือฝ่าฟันมรสุมรักช่วงที่เป็นแฟนกันอีกกว่า10ปีซึ่งแม้ปีนี้จะฉลองครบรอบวิวาห์8มิถุนายนแบบเล็กๆแต่เอมมี่บอกว่าอบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตลอดเวลาต่างก็ดูแลกันและกันเป็นอย่างดีเสมอมาส่วนเรื่องเบบี้เห็นจะต้องรอกันอีกสักพักใหญ่เลยล่ะค่ะยังไม่ได้พยายามยังไม่ได้ปล่อยเลยอะไรเงี้ยคือตั้งใจว่ายังไม่มีแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะมีไหมอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ชอบที่แบบที่เราอยู่กัน2คนเหมือนเราก็แฮปปี้แบบเนี้ยแบบไปไหนก็ไปเที่ยวไหนก็ได้คือไม่มีภาระแต่ว่าคือทุกคนก็จะถามว่าอยากมีไหมคือใจนึงก็อยากเหมือนมันก็ยังอยากอยู่แต่ว่าแค่ณตอนนี้คือยังไม่พร้อมสาวเอมี่ยืนยันนะคะว่าจะขอลองปั๊มเบบี้ด้วยวิธีธรรมชาติก่อนถ้าลูกยังไม่มาจริงๆค่อยพึ่งวิทยาศาสตร์ต่อไปค่ะ